อ้าวก็มีเสียงอ่านเพื่อนถ่ายมาสิโพสต์ลงเฟซบุ๊กให้คะแนนตามนั้นใส่ชื่อมาได้ไหมทำได้ไหมครูไม่ต้องนักเรียนไม่ต้องมาคอยครูด้วยนักเรียนซ้อม10ทีไม่ได้เรื่องอ้าวครั้งที่11ก็ได้อาจจะเวิร์กต่อไปเนี้ยจะให้โพสต์ลงเฟซบุ๊กใครไม่มีเฟซไม่มีลำบากใช้เทคโนโลยีไม่เป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปี ก็มาหาครูในเวลาว่าง ก็มาพูดตอนเย็นตอนอะไรเนี้ยแต่ใครมีไม่ต้องคอยซ้อมได้ที่ต้องการอันไหนเวิร์กแล้วปุ๊บเอาอันเนี้ยส่งครูโอกาสคะแนนเต็มมีไหมฮะมีซ้อมได้เท่าที่ต้องการต่อไปอัดคลิปลง Facebook อัดคลิปตัวเองโพสต์ลง Face ได้เลยใครไม่มี Face ก็ไม่เป็นไรคอยกลางวันครูว่างเย็นครูว่างมาหาได้เลยเพราะนั้นก็แก้ปัญหาได้ใช่ไหมคะไม่ต้องเอาไฟล์มาส่งไม่กล้องไม่ต้องกลัวติดไวรัสโพสลงไปเลยนะครูดูทุกวันจดหมาย20 30ฉบับนักเรียนเขียนว่าอ่านแล้วค่ะติดตามแล้วค่ะมาตรวจข้อสอบแล้วค่ะหน้าไหนก็หน้านั้นแหละซ้ำๆไอ้หน้าที่ไม่เคยไปตรวจไม่มีเลยครูเปิดดูจนครูจำได้อะห้อง1เนี่ยเยอะสุดห้อง2ก็พอประมาณห้องอื่นก็มาบ้างเล็กน้อยนะห้องนี้มีไหมก็มีครูจะติ๊กนะครับเป็นขีดครั้ง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 ในโทรศัพท์เปิดแล้วติ๊กรายวันเลยตึกตึกมันจะเด้งเข้าโทรศัพท์ตึกตึกตึกนะสบายไม่เหนื่อยวันก็ติ๊กไม่กี่คนนะคะอันนี้แหละค่ะอันที่สองไม่ได้เรียนแต่เอาสิ่งที่เรียนทั้งหมดในบทนี้ไปเขียนเป็นกิจวัตรประจำวันเล่ากิจวัตรประจำวันของตนเองสิ่งที่เรียนไปมีอะไรบ้างอันนี้เพิ่งอบรมนะอบรมหลักสูตร51ใหม่ครั้งหนึ่งจริงๆก็อบมาหลายครั้งแต่อบครั้งเนี้ยนะอาจารย์ก็บอกว่า1หน่วยขอภาระงานใหญ่ครอบคลุมหน่วยนั้น1ชิ้นครูก็ปฏิบัติมาเป็นประจำสม่ำเสมออยู่แล้วใช่ไหมคะก็จะมีภาระงานหน่วยละ1ชิ้นใช่ปะงานใหญ่เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเอามาเขียนนะนั้นภาระงานเขียนบรรยายลงในกระดาษ A4 นะการส่งอันครู1สัปดาห์หลังจากสั่งงานวันนั้นให้สิ้นปีเลยค่ะให้เลยปีอาทิตย์หนึ่งสิ้นปีเลยค่ะวันสุดท้าย30ธันวาเพราะ31หยุดหยุดไปปุ๊บสอบ5 6 7 8สอบ4วันที่ในการเขียนนั่นเองก็ดูกิจวัตรประจำวันต้องรู้อะไรบ้างคะศัพท์ใช่ไหมคะเกี่ยวกับเวิร์บทั้งหลายแหล่ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนถามว่าครูจินให้ความรู้ไปแล้วหรือยังตื่นนอนคืออะไรคะตื่นนอนเสร็จอาบน้ำกินข้าวเช้าeat breakfast have breakfast ไปโรงเรียน เรียนหนังสือ ทำการบ้าน โอ้ถามว่าได้มั้ยสอนไปแล้วใช่มั้ยเอาไปใช้และพอรู้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะประโยคบรรยายกิจวัตรประจำวันใช้ present simple ก็คือประธานคือตัวนักเรียนเอง I ก็ตามด้วยกริยาแต่การเขียนประโยคต้องมีข้อ2ค่ะต้องมี adverb of frequency เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยadverb of frequency คืออะไรไอ้ที่เป็นเปอร์เซ็นต์น่ะทำประจำสม่ำเสมอใช้อะไรคะ 100% น่ะ always ทำบ่อยๆแต่ไม่ทุกครั้งเกือบทุกครั้งใช้ usually ไม่เคยทำเลย ทำเป็นบางครั้ง มีพวกนี้บ้างถามว่าบังคับทุกคำไหมไม่บังคับให้มีพวกนี้ไปปรากฏอยู่บ้างในข้อความที่เขียนนอกจากนี้ยังมีอะไรบ้างมี time expressions อยู่ไปด้วยtime expressions คิดถึงอะไรคะเวลาเวลาเป็นยังไงคะบอกครูซิเวลาเป็นไงลืมเอาไปดูต้องมีคำเหล่านี้ปรากฏอยู่ใช่ไหมคะเป็นเปอร์เซ็นต์ต้องจดไหมไม่ต้องจดเรียนไปแล้วใช่ไหมคะนะ always usuallySometimes, never, เกิดทุกวัน always,
เกือบทุกวันส่วนใหญ่ส่วนมาก usually นานๆเกิดครั้งหนึ่งบางครั้งบางคราว sometimes ไม่เคยเกิดขึ้นเลย never นี่ค่ะเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะและต้องมี adverb of time adverbs of time จำได้ไหม before ใช้ทำอะไรครับนักเรียนเชื่อมประโยคหรือเหตุการณ์กี่เหตุการณ์เข้าด้วยกันคะ2เหตุการณ์รวมทั้ง after ด้วย before ก่อน after หลัง then เล่าว่ามีอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ then ต่อจากนั้นอะไรเกิดขึ้น every day เกิดขึ้นทุกวันคำนี้อยู่ท้ายประโยคเพราะฉะนั้นเมื่อวานเฉลยการบ้านไปในเวิร์กบุ๊กนึกออกไหมที่มีตารางขับแท็กซี่อันนั้นเป็นตัวอย่างได้ดีเห็นไหมเวลาเชื่อมนั่นเองก็ไปดูนะที่ครูสอนไปเรียบร้อยแล้ว I eat after I wash my hands after I wash my hands I eat เชื่อมเพราะนั้นพวกเนี้ย after ใช้ได้สองอย่างประโยคสองประโยคเชื่อมประโยคสองประโยคมีประธานมีกริยาหรือถ้าหานาวไม่ได้ถ้าหานาวไม่ได้ก็เชื่อมประโยคไปเลยแต่ถ้ามีนาวได้ก็เป็นอะไรคะถ้าหานาวได้ก็ตัดประธานกับกริยาทิ้งไปก็มีตัวเลือก2แบบนะอย่างใช้ then I brush my teeth แปรงฟัน then ต่อจากนั้น I go to bed ฉันก็เข้านอนไม่ then เชื่อมบอกว่ามีเหตุการณ์อะไรอยู่ข้างหน้าก่อนต่อจากนั้นมีอะไรเกิดขึ้นตามมานะหรือใช้ and then ก็ได้ then หรือ and then คือตัวเดียวกันอันนี้กำลังช่วยทบทวนนักเรียนเรื่องภาระงานอยู่นะจำเป็นนะใครไม่ส่งก็ไม่ว่าไม่ส่งไม่ผ่านมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดก็จะไม่ผ่านตรงนี้ไม่ผ่านผ่านหลักสูตรไหมไม่ผ่านตก preposition พวกนี้ in on at ใช้ด้วยถามว่าบังคับทุกอันไหมไม่ in มีอะไรบ้าง in the morning in the afternoon in the evening at ระบุเวลา at noon at night at midday at midnight at 6 o'clock at 9:30 ได้หมดเลยต้องจดไหมไม่ต้องจดon วันทั้งหมดเลยใช่ไหม on sunday monday tuesday นะโอเคผ่านไป class look at the picture what are their names grace and ryan what are they doing Are they reading a book? Are they watching TV? No. What are they doing? They are dance. Dancing. They are dancing. What do they do? They are dancing. What do they do? I am a teacher. What do they do? What do Grace and Ryan do?You are students. I'm a teacher. What do they do? What do they do? Are they teachers? No. Are they students? No. Are they doctors? No. What do they do? They are dance อะไรคะ Dancers. Very good. They are dancers. สองคนนี้เป็นนักเต้นรำนะคะ They are dancer นั้นบทอันนี้ก็จะไม่มีอะไรมากแต่นักเรียนต้องออกเสียงได้วันนี้จะมีการออกเสียงเป็น2กลุ่มใหญ่2แถวกลุ่มย่อยและเป็นคู่วันนี้จะต้องโชว์นะคะวันนี้และต่อไปจะให้โพสต์การอ่านแต่ละคู่มานั้นเพราะนั้นใครเนี่ยอัดมาก็มีโอกาสซ้อมได้แล้วอันนี้ไม่ดีเปลี่ยนใหม่
แต่ใครมาสดจะลำบากหน่อยเวลาน้อยนะคะนั้นอันนี้คือการใช้อะไรคะเทคโนโลยีเทคโนโลยีก่อนที่จะอ่านถูกต้องต้องอ่านให้ออกก่อนอ้าวลองช่วยกันอ่านก่อนนะคะ Class read together อ่านมาพร้อมกันค่ะ Hi Ryan Where are you going? To the gym ภาษาไทยโรงยิมก็ดีไหมโรงยิมแต่ภาษาอังกฤษ to the gym ไม่อ่านนะ to the gymJim, ต่อมาค่ะ I usually go out for a while and มีปัญหา I usually เก่งอ่านออกคำนี้ค่ะ Work out เขาจะรวมกันค่ะK คอกับ out เป็น count workout for ก็อ่านได้ about ก็อ่านถูก and ก็โอเคแต่คำนี้ hour ไม่โอเคชั่วโมงอ่านว่า hour for about an hour อะไรคะIn the the ก็โอเค in the afternoon read again to the gym I usually work out for about an hour in the afternoon อ่านออกถึงจะอ่านสำเนียงฝรั่งได้อ่านไม่ออกลำบากหนังสือของตัวเองมีคำไหนมีปัญหาจัดการเองคำไหนขีดเส้นใต้ไว้เลยนะคำไหนที่มีปัญหาในการอ่านขีดเส้นใต้ไว้แล้วจัดการดำเนินการเองให้ตัวเองอ่านออกเพราะวันนี้เน้นการอ่านออกเสียงก็จะต้องมีการประเมินการอ่านออกเสียงนะเดี๋ยวจะประเมินกลุ่มย่อยนะคะนักเรียนวันนี้กลุ่มใหญ่อาจจะไม่มีเวลาประเมินกลุ่มย่อย